วิวสวยครับเอา9590บาทครับครั้งแรกเติม90บาทครับท่านผู้ชมวันนี้เราน่าจะออกเดินทางไปฝั่งแถวตะวันออกเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพวกเราจะไปที่ไหนนะครับติดตามชมได้เดินทางด้วยเจ้าตัวเวฟ125เหมือนเดิมนะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ไปกับแฟนพวกเราเนาะ2คนนี้เราจะออกเดินทางไปฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็คิดว่าน่าจะไปสถานที่จังหวัดจันทบุรีนะครับทุกผู้ชมซึ่งวันนี้เส้นทางที่เราใช้ก็ใช้มาฝั่งมีนบุรีเนาะเราจะออกไปฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่พวกผ่านแถวชนแถวระยองแล้วก็ไปจันเนาะระยะทางที่ใช้ประมาณ250กิโลนะครับท่านผู้ชมเวลาที่ใช้เนี่ยก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับกับเจ้าตัวเวฟ125ของเราไปดูนะครับว่าเริ่มออกเนี่ยเราออกประมาณ5โมงกว่านะครับประมาณเนาะตาม GPS มันถึงประมาณบ่าย 3:20น้ำมันครั้งแรกเราเนี่ยเติมไป90บาทนะครับทุกชมไปดูครับว่าไปกลับเนี่ยน้ำมันเราจะใช้เท่าไหร่เนาะว่าประหยัดหรือเปล่านะครับอ่ะฉะเชิงเทรามุ่งหน้านะครับรถติดมาครับทุกชมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับรถก็ยังติดท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ขับมาได้ประมาณ30กิโลครับตั้งแต่บางเขนของเราเดี๋ยวประมาณ3ชั่วโมง40นาทีครับก็น่าจะไม่นานเนาะตอนนี้ก็น่าประมาณ5โมงครึ่งเนาะครับตอนนี้ตลอดความเร็วที่ใช้ก็ประมาณ80 90 100นะครับก็อยู่ที่ช่วงจังหวะนะครับหลักแอโรไดนามิกนะครับอยู่ด้านหลังรถนะครับป้องกันลมปะทะนะครับผู้ชมถนนสวยมากท่านผู้ชมแถวเส้นฉะเชิงเทราชลบุรีประมาณ56กิโลนะครับเนาะเหลือประมาณ200โลครับกำลังจะเที่ยงพอดีทัดเข้าเช้าเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็ออกเดินทางมาเลยกลับไปชิวๆครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเข้ามาสู่ใจกลางเมืองรถ
ก็จะติดนิดนึงนะครับตอนนี้เหลือประมาณ180กว่ากิโลฉะเชิงเทรา2วัดโสธร3กิโลนะครับขนาดวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมคนน่าจะมาวัดหลวงพ่อโสธรหรือเปล่าแดงเถือกเลยครับแถมช่วงนี้น่าจะเที่ยงด้วยแหละนี้เป็นสถานีรถไฟฉะเชิงเทรานะครับท่านผู้ชมจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับแม่น้ำบางปะกงครับท่านผู้ชมสวยแปดริ้วริเวอร์ไซด์กู๊ดวิวระเบียงน้ำสะพานฉะเชิงเทราน่าจะเริ่มออกจากตัวเมืองแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวประมาณ3ชั่วโมง8นาทีนะครับ179กิโลขับไปเรื่อยๆครับอันนี้น่าจะเป็นบขส.ฉะเชิงเทรานะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เหลือประมาณ40กิโลนะครับก็น่าจะถึงแล้วแหละประมาณ50นาทีเราเหลือครึ่งถังครับหลังจากเติมครั้งที่2เนาะอีกไม่นานครับก็น่าจะถึงสถานที่แรกที่เราจะไปเนี่ยก็คือวัดเป็นวัดสีน้ำเงินวัดแขมปากน้ำอะไรสักอย่างหาดพุ้งวิมานหาดแหลมสิงห์แล้วฝั่งซ้ายเนาะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายฝั่งนี้ครับคนน่าจะมาเที่ยวเยอะนะครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ด้วยแหละสวยงามครับหาดแหลมเสด็จ38กิโลเชิมวิวเนินพญาขับมาตั้งนานครับท่านผู้ชมจากกรุงเทพประมาณ4ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวประมาณ40กว่านาทีก็ได้ถึง
ถนนดีนะเหมือนเขาทำไว้สำหรับจักรยานวิ่งด้วยฝั่งซ้ายอ่ะก็ถือว่ารถไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวิ่งมาเส้นนี้เจ้าหลาวแหลมสิงหัดกุ้งวิมานเลี้ยวซ้ายครับท่านผู้ชมเด็ดสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากท่านผู้ชมเจ้าหลาว30พุ่งวิมาน18หนึ่งสองนี่แถวๆนึงสายหดแล้วจะ4โมงครับนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับท่านผู้ชมโบสถ์สีน้ำเงินที่จันทบุรีนะครับอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลจะนกเจ็บเจี๊ยบมาวันนี้คนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะสวยงามครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็น่าจะเดินทางไปสถานที่ที่2นะครับตอนนี้5โมงแล้วเนาะก็จะออกเดินทางไปที่จุดชมวิวเนินนางพญานะครับวันนี้เป็นวัดสีน้ำเงินเนาะวันนี้วิวตอนเย็นครับท่านผู้ชมสวยมากลองชมวิวอ
ามครับท่านผู้ชมดูสิครับโอ้โหน้ำมันลงครับท่านผู้ชมอ๋ออันนี้หาดเจ้าหลาวชมวิวนางพญาจุดที่1 นะครับท่านผู้ชมสวยมากวิวสวยมากครับพระอาทิตย์กำลังตกนั้นจะเป็นจุดที่2นะครับที่ขึ้นไปข้างบนตรงนั้นคนก็จะมาเยอะมากครับเป็นไงครับบรรยากาศดีไหมบรรยากาศสดชื่นเต็มปอดนางแบบของเราพระอาทิตย์ตกสว
วยสวยโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราน่าจะเดินทางกลับเลยแล้วกันตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วน่าจะครึ่งแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังว่าค่าน้ำมันค่ากินกี่บาทเนาะโอเคครับบ๊ายบายเจอกันระหว่างทางนะครับจันทบุรีกรุงเทพยาวๆประมาณ250กิโลโอเคครับเดินทางกลับเดี๋ยวเราน่าจะเดินทางกลับเลยละกันโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมเนาะโอ้โหปีศาจครับท่านผู้ชม เราเจอปีศาจแล้วครับสวยงามมากท่านผู้ชมวิวสวยครับมันมีที่นั่งพักตรงนี้นี่อ๋อนี่เป็นหาดเจ็ดตะวันโอเคครับผู้ชมตรงนี้ก็สวยนะใช่ไหมเหมือนดูดีกว่าบางแสนนะวันนี้น่าจะกลุ่มบิ๊กไบค์ครับท่านผู้ชมเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมระยะทางประมาณ230กิโลประมาณ4ชั่วโมงนะครับโอ้โหเนินนางพญาจริงกันครับต้องขับระมัดระวังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอันนั้นไม่แน่ใจว่าหาดอะไรนะที่เขากำลังลงมาตรงนี้เป็นหาดลับแลครับนี่น่าเล่นน้ำจังพายแล้วสักครู่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นหาดลับแลนะครับท่านผู้ชมก็คนก็เล่นเยอะอยู่นะบรรยากาศดีครับตอนเย็นๆค่ำแล้วแหละตอนนี้6โมงครึ่งฝั่งนั้นก็เป็นหินโขดหินน่าจะสวยงามอยู่ละเดี๋ยวเราน่าจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเนาะประมาณ4ชั่วโมงตาม GPS ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะครับน่าจะถึงกรุงเทพลองดูครับว่าเราจะถึงประมาณกี่โมงเดี๋ยวสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังเนาะมีร้านอาหารขายมีที่พักด้วยแหละมีครบทุกอย่างครับที่พักนี้สวยนะโอ้โหดูมินิมอลมากท่านผู้ชมจันทบุรีจุดชมวิวน่ามานั่งชมวิวตอนเย็นๆนะครับท่านผู้ชมแต่เราก็ต้องรีบเดินทางกลับครับชมวิวเสร็จน่าจะสุดแล้วนะครับท่านผู้ถนนบุรพาชลทิศระยองอ
น่าจะวิ่งผ่านระยองเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับเดินทางกลับกรุงเทพมหานครกันนะครับ230กิโล4ชั่วโมงนะครับประมาณ4ชั่วโมงตาม GPS ประมาณ4ทุ่มครึ่งเราถึงนะครับบรรยากาศเย็นๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากท่านผู้ชมเอากลับไปกรุงเทพได้ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดชลบุรีครับท่านผู้ชมเหลือประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับเหลือ150กิโลก็น่าจะถึงนะครับวิ่งกันไปยาวๆครับสปอร์ตไลท์ใช้ได้ครับตอนกลางคืนมองเห็นชัดเจนแต่ก็ต้องคอยระวังนิดนึงแบบเกิดรถสวนแบบนี้เกิดเป็นช่วงเอาครับน้ำมันตอนนี้เหลือครึ่งถังนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครั้งที่4เราเติมน้ำมันทั้งหมด90บาทนะครับอยู่แถวพนัสนิคมนะครับแถวกำลังจะเข้าฉะเชิงเทราแล้วแหละตอนนี้เหลือประมาณ89กิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้2ทุ่มน่าจะ2ทุ่มครึ่งพอดีมาน่าจะ4ทุ่มน่าจะถึงพอดีเนาะเดี๋ยวเราหาอะไรทานสักครู่นะครับประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวน่าจะออกเดินทาง